ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ภารกิจการค้นหาเสียงปริศนาที่อยู่หลังกำแพงครับมาลุ้นกันว่าซุปตาร์ในวันนี้จะทายถูกหรือเปล่าว่าบุคคลที่เขาร้องเพลงฟีเจอริ่งอยู่ด้วยนั้นคือเสียงของใครกันแน่และสำหรับ3ซุปตาร์ในวันนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสงกรานต์ รังสรรค์คุณจ๊ะอาสยามและคุณอ๊อฟปองศักดิ์ครับรู้จักกันเองหมดเลยเหมือนผมเห็นซุปตาคือคนกลางคุณจ๊ะมากับสไตลิสต์แล้วก็จิโก้ปากซอย1คนเป็นคนขับรถฮะโอ้โหถ้าจะสภาพนี้ก็ไม่จ้างนะคนละแนวเลยวันนี้ประสบการณ์ของเรากว่า40ปีในวงการของเราเดี๋ยวไม่แก่ขนาดนั้นนะฟีเจอริ่งมาแล้วกี่คนครับออฟครับเยอะมากบางครั้งก็10คนได้เลยในครั้งเดียวเหรอในครั้งเดียวหมายถึงทีเดียวเลยเหรอหมายถึงตีกลองนี่ไงอากันลงมากันลงจำเสียงเขาได้ไหมจะบอกว่าตัวเองเป็นคนหูดีมากแล้วเราเป็นคนฟังเพลงเยอะฟังนักร้องไทยแล้วเราจะรู้เลยว่านักร้องคนไหนเสียงเป็นยังไงคิดว่าวันนี้ทายถูกแน่ๆทายถูกพวงพวงทายถูกแน่เสียงดังทำใหม่เสียงคมความมั่นใจมากเลยแน่นอนสำหรับจ๊ะแล้วร้องเพลงฟีเจอริ่งมาแล้วกี่คนหลายคนมากค่ะคือฟีเจอริ่งยันนี่เลยพี่ยันแบบรุ่นพ่อชายอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้หนูบอกเลยว่าหนูสบายมากมึงอย่าเพิ่งทิ้งตอนนี้นี่ไม่เจอบอกเลยสบายมากอยู่แล้ววันนี้หนูอ่ะเคยดูโชว์ไหมโอ้นี่เพลงเขาฮิตมากค่ะหนูใช่ดูสดพี่เดี๋ยวผมไม่เข้าห้องน้ำก่อนแป๊บนึงปวดฉี่อ่ะโอเควันนี้กติกานะครับซุปตาร์ที่จะมาร้องจะร้องเพลงฟีเจอริ่งกับใครก็ไม่รู้ที่อยู่หลังกำแพงและจะต้องทายให้ถูกถ้าทายถูกถือว่าวินทั้งคู่แต่ถ้าทายผิดก็เฟลครับส่วนอีก2คนจะไปนั่งใบ้บอกชื่อทำให้คุณเฟลทายผิดด้วยวิธีการต่างๆหรือเขาอาจจะใบ้ตรงก็ได้นะครับอยู่ที่คุณแล้วแหละว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อกำแพงลงมาคุณจะได้ยินแค่เสียงเท่านั้นแต่ไม่เห็นว่าเขาคือใครคนดูทางบ้านเห็นครับพี่ออฟเห็นพี่จ๊ะเห็นพิธีกรเห็นคนเดียวที่ไม่เห็นคือคุณครับคุณสงกรานต์ครับคนนี้ครับสวยเปรี้ยวเซ็กซี่เฮ้ยถ้าเอาแบบเร็วๆเนี่ยคิดตอนนี้เลยนะโอ้โหอัจฉริยะพูดเลยซานิเฮ้ยมีความเป็นไปได้นะไม่แน่มึงอย่าเพิ่งมั่นใจนี่ถ้าเกิดว่ากูไม่มากูจะทายเป็นกูแล้วนะสวยสวยเปรี้ยวเซ็กซี่ทายเป็นตัวเองใช่มันเป็นคำชมเป็นคำชมชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่าจะเซ็กซี่แหละทาปากแดงผิวดีอ่ะและคนคนนี้ครับโด่งดังเป็นที่รู้จักเพียงชั่วข้ามคืนและที่สำคัญเขามีประโยคเด็ดที่หลายๆคนจะต้องเอาประโยคของเขาไป cover ด้วยละแม็กไม่แน่ไม่ใช่ไม่แน่ว่าน่าจะเป็นแม่ส้มหยุดเอาแม่สมบัติต่อฉลองทีเลยอย่างเงี้ยหรอเฮ้ยนี่เป็นไปได้นะอันนี้เก่งอ่ะเนี่ยวันนี้แกอาจจะมาหยุดโดยไม่มีอะไรกั้นกับเราก็ได้ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่เฮ้ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยเดี๋ยวสายอาหารอีสานเฮ้ยคันเนี่ยโอ๊ยละแค่โอ้โหจับไมค์คือเรื่องถนัดการแสดงคือของชอบนั่นแปลว่าร้องเพลงได้และแสดงได้เฮ้ยภาคเสียงด้วยฟาดเรียบเลยคนนี้ครบเครื่องกิ่งว่ากิ่งเหมือนแพรใช่แม่เมาส์แม่เมาส์แม่เมาส์เคยเล่นละครเวทีนะหนังละครอ่ะครบเรื่องหมดแล้วอ่ะเฮ้ยชอบตำส้มตำส้มหยุดส้มเฮ้ยเมื่อกี้ใครทายไม่น่าไม่น่า มีลูกสาวทั้งประเทศเพราะใครๆก็เรียกเธอว่าแม่เฮ้ยอ่ะพี่เบนชลาทิศก็เป็นไปได้ครับโอ้ยเล่นไม่ตรงจังหวะด้วยคนนี้น่าจะชอบทำอาหารไหมผมดูแล้วน่าจะเป็นรุ่นใหญ่เหมือนกันนะใช่หนูอะคิดว่าเป็นแม่ผัดไทยละเออไม่แน่ทรงได้ทรงได้เพลงที่จะใช้ร้องฟีเจอริ่งในวันนี้คือเพลงอะไรครับ
คู่ชีวิตครับผมคู่ชีวิตจากค็อกเทลนะครับแล้ววันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นของคุณสงกรานต์กับนักร้องหลังกำแพงหมายเลข1ถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยเบื้องต้นก่อนว่านี่พอพวกคุณ acting อย่างนี้เนี่ยผมรู้สึกแบบรู้สึกตรงกันข้ามทุกคนเลยว่ะเอาจริงเรา3คนไม่ acting เลยคือแบบเฮ้ยจริงเหรอวะใช่แกเชื่อฉันได้ฉันดูปลอมเหรอใช่เอาจริงๆคือแบบคาดไม่ถึงโอ้คาดไม่ถึงฟังเสียงนึกถึงใครจริงๆผมนึกไปทางเหมือนจะเป็นพี่ผัดไทยหรือเปล่าเป็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนี้ไงรุ่นใหญ่เลยนะจะเอารุ่นใหญ่ขนาดไหนล่ะลูกไม่ต้องพูดสองมึงเอาอีกร้อยมึงเอาอีกร้อยจัดอีกเอาอีกพูดเป็นคนดีของสังคมชอบเสียงคุณสงกรานต์มากเลยอ่ะถ้าคุณสงกรานต์ทายถูกนะมีรางวัลให้ด้วยเป็นเจ้าแม่เซ็กซี่เลยเซ็กซี่ด้วยเหรอเออ34 24 35สูง100กว่ากว่าชอบแม้ชอบแม้เฮ้ยอันนี้ผมพูดเลยเขาไม่โกหกอันนี้พูดจริง34 24 35 34 24 35เออใครบอกจะไปเต้นที่บ้านกูทีดิเมื่อกี้เนี่ยหนูจะบอกว่าตอนที่เขาร้องเขาใส่ตรงอกใช่ไหมใช่และตอนเขาร้องอ่ะเขามีท่าด้วยนะใช่เขาจะหนีจะหนีโอ้โหสงการเพียงคนเดียวและเพียงเธอที่ต้องการเขาต้องอย่างนี้ด้วยนี่แหละกูไม่เชื่อตรงนี้แหละเพราะสองคนเต้นไม่เหมือนกันสองคิดว่าจ๋าเบาใช่ผมให้โอกาสคุณได้ถามนักร้องหลังกำแพงด้วยอยากถามอะไรเขาบ้านอยู่ไหนครับบอกไม่ได้อะค่ะคุณพ่อสอนไว้ไม่ให้บอกว่าบ้านอยู่ไหนฟังเสียงนี่จับเสียงเสียงจริงเอาจริงๆเนี่ยฟังเสียงก็ต้องรู้แล้วอ่ะพี่โอ๊ยมันไม่รู้หรอกมันโง่ที่บ้านมีสัตว์เลี้ยงไหมครับเลี้ยงหมาค่ะเลี้ยงหมาครับเลี้ยงหมาอยากไปเล่นกับหมาที่บ้านไหมคะหมายถึงว่ามึงอ่ะเป็นหมาไปเล่นกับหมาที่บ้านเขาไหมให้เขาไปเล่นกับหมาที่บ้านบอกใบ้เขา3อย่างคุณลักษณะให้เขาได้รู้อย่างแรกเลยคือเซ็กซี่สูง
คาดไม่ถึงเซ็กซี่สูงและคุณคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงคือใครวะขอแค่คำเดียวเท่านั้นไม่ต้อง3คำว่าอร่อยเฮ้ยอร่อยให้บอกชื่อเลยคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่คุณนะนักร้องหลังกำแพงหมายเลขหนึ่งคือใครครับอ๊อฟพาเมล่าบาวเดนค่ะพาเมล่าบาวเดนจ้าครับพี่มาช่าค่ะมาช่าครับแล้วแต่คุณเชื่อหูตัวเองหรือจะเชื่อคนใบ้สองคนนี้อันนี้ถ้าไม่ได้คือโง่นะโหโหดูถูกกดดันถ้าเป็นกูแล้วกูตอบได้แล้วงั้นกูยอมทายผิดเดี๋ยวตากูบ้างเดี๋ยวตากูบ้างต้องทายนะครับทายให้ถูกคุณคิดว่านักร้องหลังกำแพงหมายเลขหนึ่งคือขอฟันว่าเป็นพี่ผัดไทยครับคิดว่าเป็นพี่ผัดไทยนะครับผมมาดูว่าจะวินหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเพลงมาถูกหรืออยากให้เธอนั้นสุขใจเชิญด้านหน้าครับทั้งคู่ครับโอ้เชฟระดับประเทศและคนโง่ระดับประเทศเช่นกันนะอันนี้หนูบอกเลยว่าโง่จริงเพราะว่าถ้าเป็นหนูอะถูกเลยไม่เพราะว่าเราฟังเสียงเดี๋ยวกูจะล้อดูแค้นเครียดแค้นโอ้ยมันอยู่ในกระดูกมีชื่อเชฟปั้มอยู่ในหัวบ้างไหมไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยครับเอาพี่อ๊อฟก็บอกแล้วว่าอร่อยเออเขาใบ้จริงนะใบ้จริงนะวิธีการใบ้ของเขาอะจริงๆเห็นหน้าเขาติดพี่ก็งงนะคำใบ้เนี่ยไม่รู้ว่าไหนจริงอันไหนเท็จอันไหนโกหกฉันบ้างวะไม่คิดเลยว่าจะเป็นเวอร์ชันนี้ที่เป็นเชฟฟอร์มมาอันนี้ผมใช้คำว่าคิดไม่ถึงเลยครับอ๋อค่ะก็จริงๆก็เหมือนกันนะคะทำอาหารง่ายกว่านี้ตั้งเยอะนะคือแล้วเพลงส่งมาด้วยโอ้โหแล้วจะทำยังไงเนี่ยแล้วจะดึงเขาลงไหมจะให้เขามาร้องต่ำอย่างเราคือโดยอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยมันก็เสียงมันก็ตกลงใช่ไหมคะก็โอ้ยคงสูงไม่ไหวเนาะโอ้โหแล้วเสียงสงกรานต์แล้วทำยังไงเนี่ยจะรอดไหมค่ะร้องดีร้องดีเลยแล้วปกติได้ร้องเพลงไหมครับคุณแม่คือเมื่อก่อนอะร้องมาก่อนเพราะว่าชอบร้องเพลงเพื่อจะหนีการเข้าครัวก็เลยไปร้องเพลงก่อนแล้วก็ร้องเพลงการ์ตูนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้องแบ็กอัพนักร้องบ้างร้องเดี่ยวบ้างที่บอกว่าภาคเสียงนี่ภาคอะไรบ้างครับของวอลต์ดิสนีย์ร้องเพลงอะค่ะร้องเป็นเพลงการ์ตูนนะคะลองซะหน่อยได้ไหมฮะดูนี่สิที่จะเสริมสวยอามวยเอ้ยไม่เท่าไรเราจะจำแรงแม่สาวชัยให้กลายเป็นนางเอกเนาะคนภาคเสียงอ่ะคือใช้เสียงเก่งอยู่แล้วอ่ะใช่ทำมาหมดแล้วอ่ะแต่ทำอาหารนี่มันเป็นเรื่องที่เหมือนกับคนที่เหลียกเลี่ยงไม่ได้ก็ที่บ้านโดนฝังมาจนเต็มตัวถึงหนีไงคะอันนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ทำให้เรามีสกิลได้หลายอย่างค่ะขอบคุณมากมากเลยนะครับผมรู้สึกว่าไม่รู้พูดไม่ถูกแต่จ้าพูดถูกอย่างนึงคือคาดไม่ถึงจริงใช่มันยากนะบอกแล้วว่าไม่โกหกแต่มันยากนะแล้วกูโกหกอ่ะไม่ได้โกหกหรอกแต่ที่มึงพูดคือมันไม่เกี่ยว
ขอบคุณมากครับประทับใจมากๆเลยครับเป็นเกียรติชีวิตหนึ่งพี่ได้ร้องกับสงกรานต์แต่พูดถึงทำอาหารนี่เชฟรู้ไหมครับเขาก็ทำอาหารเหมือนกันเดี๋ยวผมให้เชฟวิจารณ์การทำอาหารของเขาเพราะเขาทำคลิปทำอาหารนะขอดูคลิปนะฮะของคุณหนวดชื่อรายการว่ากินอยู่ฮั่นกินอยู่ฮั่นโอ้โหอยากให้กล้องจับหน้าเชฟป้อมคิ้วขมวดแล้วอุ่นวายมากคุณบอกไปเลยนี่เป็นสกิลที่เชฟป้อมก็ไม่รู้จักเอ๊นี่อะจ๊อแม่ยังงงแม่ยังงงไอ้ดีพอแล้ว ดีคือเมื่อกี้เชฟอึ้งนะบอกเฮ้ยฉันยังไม่เคยเรียนแบบนี้มาเลยไม่มีใครทำด้วยชื่นชมนะคะทำครัวใจกล้ามากเลยอะใจกล้าคือยังไงน้ำมันแตกแบบปังปังเอาก็ยังใส่ขืนใส่เข้าไปเรื่อยๆให้มันแตกอยู่อย่างนั้นมันคือเรื่องของใจแม่ดีค่ะชอบคนทำอาหารครับชอบให้คนทำอาหารเองเพราะว่าเวลาทำด้วยใจคนกินเขารู้สึกได้เชฟป้อมครับตอนนี้เราติดตามผลงานอะไรเชฟได้บ้างครับตามครัวชั้นสูงเลยค่ะทางช่อง YouTube ส่วนใหญ่จะลงวันพฤหัสกดครัวชั้นสูงเสร็จปุ๊บเซิร์ชคำว่ากินอยู่หั่นนะครับผมเข้าไปกดมันคนละเวลเลยนะของคุณติดตามผลงานอะไรบ้างทั้งเรื่องของเพลงผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะคิดถึงเพลงแล้วก็น้ำเสียงของสงกรานต์แล้วก็รายการออนไลน์ต่างๆเชิญเลยครับเข้าไปกด Subscribe ครับบริษัทผมเองมีเรคคอร์ดมีเรคคอร์ดมีเรคคอร์ดคือก็จะมีเพลงใหม่ของหลายๆศิลปินอย่างช่วงนี้มีหลายศิลปินกำลังจะปล่อยเพลงใหม่แบบต่อกันเลยครับส่วนตรงผมเนี่ยก็จะเป็นสงกรานต์ปัญญาเรือนนะครับใน YouTube ก็เข้าไปเสิร์ชดูได้ส่วนถ้าจะดูผมในแบบอื่นๆก็กินอยู่หั่นก็เข้าไปดูได้นะครับติดตามทั้งคู่ได้นะครับเก่งทั้งคู่แต่วันนี้ถือว่าทายผิดครับเฟลบอกแล้วว่ามันยากสรุปคู่ที่1สงกรานต์รังสรรค์ทายผิดเฟลมาลุ้นกันต่อกับนักร้องสาวสุดเซ็กซี่จ๊ะอาสยามกับนักร้องปริศนาหลังกำแพงหมายเลข2ช่วงหน้าครับกลับสู่ร้องข้ามกำแพงนะครับมิชชั่นแรกนะครับของคุณสงกรานต์ถือว่าเฟลครับทายผิดมาดูมิชชั่นนี้มากเขาบอกว่าอัจฉริยะหายใจเข้าก็รู้แล้วจริงหรือเดี๋ยวดูพี่คือหนูไม่อยากจะพูดอะไรมากเออเบาๆเดี๋ยวดูเลยแค่เขาแบบทายได้เลยไม่ต้องร้องต่อเลยไม่ต้องร้องต่อหยุดไปตรงนั้นออกตัวแล้วหยุดไปตรงนั้นเฮ้ยอย่าพูดมากอย่าพูดเยอะมันจะเสียอะไรนะมันจะเสียอย่าพูดเยอะเดี๋ยวเสียเราไม่ต้องพูดเยอะคนต่อไปรอเลยฟังคำใบ้จากผมก่อนดีกว่าสำหรับนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ที่จะต้องมาฟีเจอริ่งกับจ๊ะนะครับคนนี้ผิวขาวสูงโปร่งจมูกโด่งและคิ้วเข้มพี่วิลลี่ได้อยู่นะออกแนวลูกครึ่งด้วยใช่รักสัตว์ครับรักธรรมชาติและรักสุขภาพปะขาพี่โป๊บพี่โป๊บคิดถึงพี่โป๊บเหมือนกันพี่ติ๊กเจษฎาพรไงเอ้ยอันนี้ธรรมชาติอันนี้ได้เนวิเกเตอร์เคยได้ยินเขาร้องเพลงป่ะเคยร้องเพราะนะใช่ไหมเอออ่าโอ้ยนี่สาวเล็กสาวใหญ่กรี๊ดกราดชอบเตะบอลใครอ่ะเฮ้ยดอกบอลได้แต่ในของเขาอยู่ที่แววตาครับเลยและฝีปากโอ้ยอาโชเล่บอกเลยว่าอร่อยและคนนี้เป็นคาสโนวาด้วยอ่ะเพราะเขามีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเหลือเกินพี่ฟลุกแน่เลยอ่ะฟลุกเกริกพลเออร้องเพลงดีด้วยใช่อ่าเดาใจทีมงานแบบว่าไม่ต้องร้องเลยนี่หนูทายปุ๊บถูกเลยทายปุ๊บถูกเลยมีใครบ้างเพราะว่าหนูบอกเลยว่าเรื่องนี้เขาชัดมากๆที่แบบว่าผู้หญิงไม่เคยขาดสายครับพี่บอลเชิญยิ้มกูชอบความมั่นใจของมึงมากมั่นมากเวลาผิดอะล้มดังอันนี้ไม่ใช่พี่บอลไรอ่ะไม่ใช่พี่บอลจ้ะมึงผิดแล้วใครวะไม่ใช่พี่บอลว่ะไม่ใช่พี่บอลเดี๋ยวใครคนเราสามารถเกาจั๊กแร้กันได้อย่างนี้เลยเหรอฮะเฮ้ยงานร้องเพลงคืองานโปรดครับงานแสดงก็ทำได้แต่ละบทบาทเนี่ยทำให้คนทั้งประเทศเนี่ยอึ้งและทึ่งมาแล้ววันนี้เขาดีใจมากที่จะได้มาร้องเพลงฟีดกับลูกทุ่งสาวสุดเซ็กซี่แห่งยุคนี้และฝากมาบอกจ๊ะโดยสั้นๆว่าอย่าเผลอหลงรักเสียงของผมละกัน นี่มาดูนะครับว่าจ๊ะจะวินหรือเปล่าเพลงที่ใช้ฟีเจอริ่งคือเพลงจันค่ะจากคุณหญิงทิติการนะครับแต่เวอร์ชันนี้จะเป็นคุณจ๊ะอาสยามฟีเจอริ่งกับนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ถ้าพร้อมแล้วเชิญเลย
ตัวช่วยก่อนที่เขาจะร้องเขาหายใจถ้าไม่หายใจก็ตายสิคะผมบอกเลยคนนี้ไกลตัวคุณคุณฟังคำใบ้ก่อนอ่ะบอกเขาไปสูงรุ่นใหญ่อืมใหญ่จริงการแต่งตัวสงการบอกไปวันนี้เขาแต่งตัวยังไงมาวัยรุ่นทั่วไปอ่ะพี่วัยรุ่นใส่สูทดำมาเท่เชียต้องมีคนโกหกต้องมีคนโกหกหนูบอกเลยว่าหนูไม่ฟังพวกพี่แหมมั่นใจเหลือเกินความจริงพวกนี้เชื่อไม่ได้แต่งตัวไปเซอร์ๆนิดๆแม่ไม่โกหกใครเสียงนุ่มลึกขนาดนี้ต้องเซอร์ๆเฮลๆเงี้ยอ้าวอะไรไปว่ารุ่นใหญ่เดี๋ยวน้องก็เสียใจแย่ต้องมีคนโกหกในนี้คุณว่าใครโกหกอย่าใช้คำว่าต้องมีคนโกหกครับน่ะ4คนโกหกหมดเลยเอาแล้วแต่มึงยืนจะเชื่อเองนะหนูบอกเลยว่าเอ้ยหนูไม่เชื่อแน่ๆหนูจำเสียงอาจารย์ได้อาจารย์เป็นหนึ่งคาสโนวาร้องเพลงได้เหรออาจารย์ร้องเพลงได้แล้วเขาชอบเพลงนี้มากถ้าหนูไม่ถูกนะอยากทำอะไรหนูทำเลยอ้าวถ้าไม่ถูกเอาน้ำแดงราดทั้งตัวป่ะล่ะเดี๋ยวเฮ้ยหนูล้อเล่นเมื่อกี้นะอ้าวไม่ได้เทปมันบันทึกแล้วพูดแล้วห้ามกลับต้องทำจริงห้ามกลับให้เราคนจริงหนูไม่ถูกเอาน้ำแดงมาราดหนูแต่ถ้าหนูถูก
เอาน้ำแดงราดพี่อ๊อฟเอาดิเอาดิกลัวอะไรอ่ะมันผิดอยู่แล้วเอาดิเดี๋ยวมันผิดอยู่แล้วเดี๋ยวตอนแรกกูก็ยังกำกึ่งว่าเป็นอาจารย์หรือเปล่าแต่พอเมื่อกี้มึงแบบเฮ้ยกูว่าใช่อ้าวรับคำท้าเปล่าได้ถ้าผิดเอาน้ำแดงมาราดเลยและถ้าถูกมึงชี้ใครไม่ใช่ลงเออราดพี่ออฟกับสงการไม่มีทางถูกหรอกเออมึงกับพี่อุ้มกูจังเลยใช่ไปเขาสัก3คำบุคลิกลักษณะเป็นยังไงขอเริ่มจากเชฟก่อน3คำเอางี้ดีกว่าไว้ผมยาวแล้วชอบรวบผมตรงกันข้ามตั้งแต่เขาเกิดมาเขาไม่รู้จักคำว่าหวีด้วยซ้ำเขาไม่เคยใช้หวีเขาไม่เคยใช้อันนี้หนูมั่นใจมากนักร้องลำแพงหมายเลข2คือใครเชฟครับบอกชื่อไปแน็กชาลีแน็กชาลีโกหกเอ้ยไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อเชฟไม่เชื่อเชฟเตือนแล้วนะเออเชฟเตือนแล้วนะสงกรานต์เท่หล่อหล่อรวยแน็กชาลีครับเพราะว่าแน็กชาลีผมอยู่เอาอะไรมาแน็กชาลีเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กลับนี่อ๊อฟปองศักดิ์พี่อ๊อฟไม่ต้องบอกใบหนูหนูบอกใบพี่ดีฝ่า3คำมึงเปียกแน่จ๊ะมึงเชื่อกูสวัสดีครับพี่ตุ้ยธีรพัฒน์เน่เฮ้ยคุณเอาความจริงอย่างนี้มาพูดได้ยังไงคุณต้องโกหกเขาเอ้ยกูบ้าแล้วทักทายก่อนไหมทักทายฮัลโหลอาจารย์คุณมั่นใจได้ยังไงครับแน่จับพี่รุธได้แล้วเนี่ยอย่าเอามุกนี้มาเล่นกับจ๊ะบอกแล้วไงว่าแค่หายใจก็รู้แล้วอย่าเอามุกที่ผ่านมาคุณก็ผิดมาเยอะแล้วใช่ไหมเหรอครับนี่แหละคำอีอาจารย์เลยคำนี้คำนี้เลยอาจารย์คะระยะคุณว่ายังไงครับเอ๊ะนี่ครับแหมปกติอ่ะพูดกับฉันนะเธอต้องอย่างงี้เธอต้องเอาสำเนียงตัวเองดิอ่ะเอาสำเนียงตัวเองทำไมคุณถึงมั่นใจขนาดนั้นนี่คำว่ามั่นใจนี่หลุดนะจ๊ะไหนลองทำหน้าแบบอาจารย์จะพูดยังไงเขาจะต้องนำมืออย่างงี้ทำไมเธอถึงมั่นใจขนาดนั้นครับอันนี้เขาโอ้โหเก่งทุกเรื่องยกเว้นเรื่องผัวกูใช่ไหมพอแล้วมั้งครับยิ่งเขาพูดยิ่งชัดว่าเป็นอาจารย์เป็นหนึ่งไม่ต้องฟังเสียงอาจารย์ดูหน้าพี่ออฟตอนนี้ก็รู้แล้วคุณไม่คิดว่าเขาเป็นนักแสดงระดับเทพหรอครับเออข้าจะแอบไปหลอกคุณอยู่ก็ได้เพื่อให้คุณมั่นใจฟันธงเลยถ้างั้นต้องฟันธงนะครับหลังกำแพงหมายเลข2คิดว่าเขาคืออาจารย์เป็นหนึ่งค่ะล้านเปอร์เซ็นต์ลองดูว่าทายถูกหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเพลงมาอยากเปลี่ยนไม่ทันแล้วสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์นะครับขอบคุณแดนเซอร์ทุกท่านด้วยนะครับเจอหน้าหน่อยฮะหน
ูบอกตรงๆนะว่าแค่เปิดปุ๊บหนูเห็นแค่รองเท้าเขาจำได้เลยอย่างที่หนูบอกคือเป็นสไตล์ของจันแป๊บนึงได้ไหมครับฉันบอกแล้วเอาชุดนั้นให้ฉันใส่ใส่ชุดไหนตอนแรกใส่หัวจะใส่ปีกจำไม่ได้จะเป็นหางเครื่องพอเปิดมาหัวแบบนี้เขาก็จำได้สินี่ไงบอกแล้วอาจารย์ถ้าอาจารย์มีผมก็คือเป็นพี่กิ๊กเลยนะครับซูเปอร์กิ๊กดีแล้วล่ะที่เธอโดนนะคือมาครั้งนี้บอกได้เลยฉันรู้เลยว่าจ๊ะเนี่ยศรัทธาฉันมากเออโอ้โหถ้าไม่มีหลังกำแพงกูไม่รู้เลยว่าพูดกับกูขนาดไหนอ่ะโอ้โหบาดเจ็บมากเลยอ่ะอาจารย์จริงๆแล้วหนูว่าศรัทธาอาจารย์มากถ้าหนูทายผิดอ่ะอาจารย์ค่อยโกรธหนูเพราะว่าอะไรเขาไม่เคยใช้หวีตลอดชีวิตแบบเนี้ยเอาจริงๆพี่อันนี้ใครดูก็รู้ว่าหนูรักอาจารย์ขนาดไหนเพราะอาจารย์อาจารย์หนูใช่มั้ยไม่ว่าบ้านรถว่าอะไรเป็นเค้าเป็นคนทําให้หนูหมดแล้วพอหนูจำได้แค่แบบว่าอินโทรดนตรีแล้วคิดถึงเค้าเนี่ยอาจารย์ต้องรักหนูมากๆนะเออต้องรักหนูมากๆและที่สําคัญเนี่ยที่หนูแบบพูดนู่นพูดนี่พูดนั่นเพราะหนูอยากให้อาจารย์หลุดและเค้าก็หลุดหลุดตรงไหนใช่มั้ยเห็นหลุดเลยในชีวิตไม่เคยพูดครับเลยบังคับให้กูพูดครับตลอดเนี่ยอันเนี้ยน่าสงสัยที่สุดอีกคำว่าครับเราเตรียมตัวยังไงว่าจะหลอกเขาอ่ะคือก็คิดว่านะว่าเขาน่าจะรู้เพราะว่าจมูกเขาไวอันนั้นหมาครับเอาละครับโทษทีครับโทษทีแลกกันคนละหมัดนะครับอันนี้ไม่มีนะนะกระแพงอ่ะโอเคคือคิดว่าเขาต้องรู้ด้วยความที่คุกคลีและสนิทกันครับมากดีกว่าในทุกเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเอาจริงๆดูจากการพูดเขาแล้วไม่น่ามีใครนับถือเขานะจริงๆนะพี่อาจริงป่ะจริงกูไปก่อนนับถือไอ้สนิทกันคือต้องบอกคุณผู้ชมด้วยว่าคือที่เรากล้าเล่นกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าแบบเอ้ยเราแบบว่าลามปามหรือเปล่าคือนี่เขาสนิทกันอยู่แล้วจริงๆไม่หาลามปามจริงทั้งรายการเลยลามปามผู้สาช่วยไงผู้สาช่วยไงเออนะครับเมื่อกี้รายการนี้เป็นคนดีๆครับไม่มีใครโกหกเชฟป้อมบอกว่าแน็กชาลีไม่ใช่คือต้องอย่างนี้วันนี้เชฟป้อมเนี่ยเขาไม่ได้ใส่แว่นมาเมื่อกี้มองไกลๆเหมือนแบบดูแบบเป็นเซอร์เนี่ยพอเดินขึ้นมาข้างหน้าเพิ่งเห็นชัดๆเป็นเรื่องของสายตาเป็นหนึ่งเมื่อกี้ตอนอยู่ไกลๆเนี่ยโหผมยาวรวบข้างหลังด้วยผมด้วยชาลีรวบไปถึงขนาดรวบผมแล้วนะผมใช่เห็นขนาดนั้นตอนแรกหนูลังเลนะแต่พอหน้าพี่ออฟพอหนูบอกว่าปุ๊บพี่ออฟเสียอาการแบบแสดงว่าไม่เกี่ยวกับอาจารย์แล้วเกี่ยวกับอัพนี่แหละไม่แล้วพออีจารย์มันพูดใช่ป่ะว่าอาจารย์เป็นหนึ่งแล้วแบบแล้วที่การถามว่าเขาแต่งตัวยังไงอ่ะกูปัดไม่เป็นเลยนะคืออาจารย์อ่ะหลายคนก็รู้แล้วว่าจ๊ะกับอาจารย์เป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์ที่รักกันมากมันเกินคําว่าอาจารย์มันกลายเป็นแบบคนในครอบครัวหนูอะไรเงี้ยเพราะว่าพ่อหนูก็เชื่อมั่นอาจารย์มากคือฝากหนูกับอาจารย์อ่ะทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ลายเซ็นเลขที่บ้านห่วงจุ้ยบ้านขนาดหนูจะทําสัญญกรรมอ่ะพี่หนูยังถามเค้าเลยหนูบอกอาจารย์หนูจะทำอะไรเงี้ยถ้าอาจารย์ห้ามหนูก็ไม่ทำนะคือเราเชื่อหมดใจเชื่อมากเพราะว่าอาจารย์จริงใจกับหนูไงก็กลายเป็นว่าเป็นคนในครอบครัวหนูและหนูก็รักอาจารย์แล้วก็หวังดีมาโดยตลอดอะไรเงี้ยค่ะจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่รู้จักเข้ามาเนี่ยรู้จักตั้งแต่ตอนที่เจอเขาครั้งแรกเลยคือตั้งแต่เริ่มน่าจะเริ่มเข้าวงการในอาสยามรักเขาสิ่งแรกเลยคือความกตัญญูที่เขามีต่อพ่อแม่มีโอกาสได้ไปที่บ้านเขาคุณพ่อเขาเนี่ยเดินมากอดแล้วบอกว่าอาจารย์ผมฝากน้องด้วยนะคำเนี่ยเป็นคำที่ทำให้เรารู้สึกว่าทั้งชีวิตเนี่ยเราพยายามจะดูแลเขาให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามก็ดูแลกันตลอดไปนะครับขอเสียงปรบมือทั้งคู่เลยนะฮะผมขออนุญาตให้ฝากผลงานแล้วกันนะครับฝากค่ะเพลงใหม่ที่ออกไปนะคะชื่อเพลงว่าไรยังอายเป็นเพลงช้าๆซึ้งๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเราไปรักผู้ชายคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝากติดตาม IG ด้วย Facebook ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญฝากติดตามแบรนด์เสื้อผ้าด้วยเอ้ยทำแบรนด์เสื้อผ้าด้วยอีจ๊ะแบรนด์Uh-huh. เป็นเสื้อผ้าแบบว่าใส่ปกติเลยมีทั้งแบบแนวเซ็กซี่เรียบร้อยมีหมดเลยค่ะก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับอาจารย์ IG แล้วกันติดตามที่ไหนยังไงใครที่อยากติดต่อก็เข้าไปที่ IG เนาะ FENGSHUY หรือเบอร์ตรงดีกว่า080-690-6909ค่ะก็ไปติดตามผลงานของทั้งคู่ได้นะครับวันนี้ทายถูกถือว่าวินสรุปซุปตาคู่ที่2จ๊ะอาสยามทายถูกจึงทำให้วินมาลุ้นกันต่อกับซุปตาคนสุดท้ายอ๊อฟปองศักดิ์งานนี้เขาจะโดนทำโทษหรือไม่ช่วงหน้าครับกลับสู่ร้องข้ามกำแพงนะครับผ่านไปแล้ว2ภารกิจครับของสงกรานต์ทายผิดเฟลครับของจ๊ะทายถูกถือว่าวินครับย้ำเลยเดี๋ยวเราลงโทษกันแน่ๆท้ายรายการเฮ้ยแต่คุณก็สามารถทายเขากลับได้นะภารกิจของคุณถ้าเกิดว่ากูทายถูกอ่ะกลัวน้ำแรงราดมึงเอาแม่เอออ่ะพูดแล้วนะเออเฮ้ยทำไมกูต้องรับอ่ะไม่รับเฮ้ย
เดี๋ยวฟังคำใบ้ซะก่อนแล้วลองเดาใจทีมงานว่าคนคนนี้น่าจะเป็นใครครับขาวสวยตาคมผมยาวพีทพลอะขาวสวยตาคมผมยาวพีทพลพีทพลเหรอวะคืออาจจะผมสั้นแต่ว่าจริตเขาเป็นผมยาวเฮ้ยนี่เดาใจทีมงานได้ดีนะเออเฮ้ยพลังเสียงระดับดีว่าครับจะวีดจะหวานจะคำรามทำได้หมดเลยผู้หญิงครับไม่ใช่พีทพลครับพี่แก้มพี่ไม่ต้องเชื่อเลยพี่กันเชื่อหนูดูนี่คาสโนวาเขาเขียนเขาเขียนมาไม่ชัดเขาบอกว่าชอบคาสโนวาคำว่าชอบมันตกไปไม่แต่ว่าไม่ใช่แก้มฉันเชื่อเพราะว่าล่าสุดฉันเพิ่งเจอมาเล็บนางไม่ใช่สีนี้โอ้เออนี่ทางลึกเฮ้ยใช่แล้วเนี้ยจกส้มตำโอ้โหดูท่ากินโอ้โห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 ดูนิ้วคนนี้เรียนแบบเสียงเก่งมากครับแล้วก็เล่นตลกได้ด้วยเฮ้ยโอ้ยหมอช็อตถ้าเรียนเสียงเนี่ยนึกถึงหนูนาหนูนาหนึ่งธิดาเฮ้ยเป็นไปได้อาจจะเป็นแบบพี่อู้พี่ปุ๊อะไรไปเลยหรือเปล่าพี่ปุ๊อัญชลีพี่อู้หฤทัยนะครับเป็นรุ่นประมาณนี้อาจารย์มีนึกถึงใครบ้างไหมครับฉันว่าแบบนี้นะเท่าที่พูดมาคนนี้โง่เฮงต้องขั้นเทพเอ้ยพูดถึงโง่เฮงยาวตาคมเนี่ยฉันว่าคนนี้เลยใครครับฉันว่าพี่เจี๊ยบนนทิยาก็เป็นไปได้เป็นไปได้พี่อ๊อฟดูจากวิทยาคิดว่าเป็นใครได้บ้างครับคิดถึงญาติพี่รุ่นอรอรือฮรือว่าเอาก็ไม่แน่ถ้ามาถึงก็เซอร์ไพรส์เลยไม่ใช่หญิงตอนนี้มี2ชื่อนะเราพร้อมทับถมคุณเสมอไม่ต้องห่วงขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะใช้ชื่อเพลงอะไรจ๊ะไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนครับจากคุณดาเอ็นโดรฟินนะครับและเวอร์ชันนี้ของคุณอ๊อฟปองศักดิ์และนักร้องหลังกำแพงหมายเลข3ถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยมั่นใจฟังเสียงนึกถึงใครก่อนเลยอ่ะพี่ลูลาลูลาอุ้ยอุ้ยจะเหรอพี่พี่ลูลาเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนพูดก่อนเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกูไม่เล่นเกมนะไม่ได้ท้าเลยไม่ได้ท้าเลยไอ้ท้าเลยออฟมั่นใจถ้าพี่ออฟทายผิดอ่ะให้เอาน้ำแดงมาลาดรับเลยถ้าออฟทายถูกเออลาดจะคืนเออเอาไปละอย่าหมาดิอย่าหมาดิอย่าตอนแรกอะมัน
จะไม่รู้อยู่แล้วไอ้นี่ก็อุ้ยอุ้ยมันตะกุกตะกักทำไมอ่ะตะกูบอกให้เลยแค่ขึ้นมากูรู้เลยว่าเป็นพี่ธุราเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กูพูดคำเดียวไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะรับคำท้ากับผมก่อนอ่ะคุณบอกเลยถ้าคุณถ้าคุณทายถูกถ้าเอาทายถูกเอาน้ำแดงที่ราดเอาบัตรราดจะด้วยนมข้นหวานด้วยเลยเออนมข้นหวานโรยไปเลยเอาน้ำแข็งใส่เบาะไปด้วยโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะไปเลยกาเปล่ารับคำท้าไปเลยมันทายผิดอยู่แล้วรับไปเลยมันทายผิดอยู่แล้วมึงก็มั่นใจหน่อยมันทายผิดอยู่แล้วเมื่อกี้เนี่ยตอนกูมึงก็อย่างเงี้ยที่กูรู้อ่ะเขามั่นใจคือถ้าเขาทายถูกเขาอยากให้เราโดนด้วยเอาปะล่ะใจเต้นมากนะตื่นเต้นมากนะเข้าใจจังหวะกูยังเมื่อกี้จังหวะตะกุกตะกักอ่ะเฮ้ยยอมๆไปพี่ตาดูอยู่ถ้าพี่ตาดูอยู่ทำเพื่อพี่ตาค่ะพี่ตาคะถ้าพี่ตาดูอยู่หนูก็ได้ค่ะเอาเลยมั่นใจ 100% โอ้โหคุณไม่คิดว่าทีมงานจะเอาใครมาหลอกแล้วแบบทำเสียงเป็นเหมือนนุราเหรอไม่มีทางเสียงนี้คือเสียงเขาคนเดียวไม่แต่เสียงของพี่นุราผมว่าจ๊ะก็เรียนแบบได้ลองทำเสียงเหมือนพี่นุราดิเอาจริงๆนะตอนนี้ทำเสียงใครไม่ได้อ่ะกูเสียอาการมากกว่านี้คิดถึงคนเดียวเลยนะตอนนี้คนเดียวเลยคือเขาเป็นคนที่เสียงมีเอกลักษณ์มากครับแล้วก็เสียงมีเสน่ห์แล้วก็มีความเป็นแบบยูนิคเป็นของตัวเองอ่ะอยากทักทายไหมอยากให้พูดให้จาซะหน่อยเชิญพูดกับนักร้องหลังกำแพงหมายเลข3ครับพี่รู้สวัสดีค่ะรู้ได้ไงอ้าวนั่นใช่ไหมเนี่ยถึงว่ายังหอบเลยเพราะว่าอายุมากแล้วไงพี่ได้ความรักเคารพพี่ครับไม่ใช่พี่รุลาอ่ะพูดแค่นี้อีจ้ามึงอาการออกเลยเหรอออกเมื่อไหร่ออกเมื่อไหร่ตามึงอ่ะเวลากูมองเหมือนตุ๊กเหมือนตัวกูเองเลยเหมือนตัวเองเมื่อกี้อยากถามอะไรเชิญพี่รู้โปรเจกต์ที่จะทำอ่ะเป็นยังไงบ้างตอบแค่นี้อ๋ออึมก็แปลว่าแสดงว่าเอื่อมบริษัทอยู่เพราะว่าบริษัทเดียวเดียวเดียวใจเย็นเย็นโทษโทษโทษอยากต้องร้องเพลงอยู่ต่อไปอย่าตัดออกนะคะอันนี้อย่าตัดออกนะคะอย่าเอาออกเอาเข้าไปอ้าวมีอะไรจะพูดกับพี่ออฟไหมครับพี่ลุพี่ลุพี่ลุเดี๋ยวนะนักร้องหลังกำแพงหมายเลข3จะพูดอะไรกับพี่ออฟไหมครับโชคดีนะคะเขาไม่คิดจะพูดเป็นเสียงอื่นบ้างเลยวะเขาพูดเยอะไม่ได้เออก็พูดไปเดี๋ยวโอ้โหเนี่ยเราอู๋อย่างเงี้ยเอ้ยมันแบบเอ้ยมันบอกใบ้ทุกคนรักษาการรักษาการครับบอกใบ้เข้าไปนักร้องหลังกำแพงหมายเลข3ลักษณะเป็นยังไงอ่ะเราก่อนเลยจ๊ะสูงมากนี่สูงสูงมากเดี๋ยวๆเดี๋ยวไปต้องอาการคำตอบมันเหมือนเดิมเอาจริงนะยิ่งกูบอกว่ากูใบ้ปุ๊บมันยิ่งดูสมน้ำหน้ากูยังไงก็ไม่รู้คนที่สูงคนที่สูงสงการช่วยเพิ่มโกอินเตอร์โกอินเตอร์ต่างประเทศรู้จักเชฟป้อมครับออฟแต่จริงๆอ่ะคือเพื่อฟังเชฟยืนละยืนละโกหกออฟก็ไม่ได้อ่ะเชื่อไปแหละตั้งแต่กูเมื่อกี้แหละออฟแบบไม่ออกเสียงนี่ฟังใครไม่ได้ขึ้นชื่อว่าอาจารย์ไม่โกหกใครคือแบบนี้ฮะต้องบอกว่าลักษณะโง่เฮงเขานะครับตาอยู่ข้างหลังเนี่ยเราก็ล็อกแรกเราก็ล็อกแรกเดี๋ยวอาจารย์ขาตาอยู่ข้างหลังนี่ไม่ใช่คนแล้วค่ะโอเคครับคือต้องบอกภาพรวมเขาเนี่ยโอเคคือเขาสูงแล้วผิวโอ้โหดีแล้วผิวขาวอันนี้ยอมรับเลยถ้ามีฟอลโล่มองไม่เห็นเขาเลยนะพี่รู้คือคุณไม่ฟังอย่างอื่นเลยเลยเหรอไม่ฟังเอาฟังตัวเองคุณพูดมาสักสามชื่อเดี๋ยวบอกใครพี่ลุลาชื่อสองใครพี่ลุลาสามพี่ลุลาไปอาบน้ำแดงมาเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวโดนลากกูหรือลากมึงคือมีคำท้านะคุณจะท้าเขากลับใช่ไหมออฟท้าถ้าออฟทายถูกวันนี้คนที่โดนน้ำแดงคือจ๊ะอาสยามแล้วคุณออฟทั้งคู่เลยนะถ้าทายผิดคุณออฟโดนคนเดียวเหมือนเดิม2เท่าเลยฟันธงครับว่านักร้องหลังกำแพงหมายเลข3คือพี่ลุลามาดูกันนะครับว่าจะวินหรือเปล่าหรือว่าจะเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมากลางหมู่ดาวมากมายที่รู้กันในใจจะเป็นด้วยหรือที่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ใครบางคนนั้นว่ารักเป็นอย่างไร
ปรบมือครับปรางทิพย์ครับทำการบ้านมาดีมากพี่อ๊อฟเมื่อกี้กูไม่ได้เล่นอะไรเลยกูแค่เรียนแบบมึงแค่นั้นเองกูแอคกันเป็นทีมอะเฮ้ยโอ้ยหลุดโอ้โหอ้าวมีอะไรจะพูดกับพี่อ๊อฟไหมครับพี่ลุกวันนี้สงการไม่ได้โง่สุดนะเออกูเองแหละแอะแรกรู้เลยมั่นใจลุลาจ๊ะกูบอกให้เลยแค่ขึ้นมากูรู้เลยว่าเป็นพี่ลุลาไหนอะไหนบอกเสียงหายใจก็รู้ไงใช่โอ้โหโคตรเจ็บอันนี้เจ็บสุดเสียงหายใจก็รู้มองอย่าย้ำเลยตอกย้ำอะร่างครับเป็นยังไงบ้างวันนี้ต้องมาฟีดกับออฟแล้วก็ทำกันบ้านมาดีมากหลอกเขาสำเร็จใช่ตื่นเต้นค่ะติดตามชีวิตมาสัก 2-3 วันแล้วพอรู้ว่าจะได้ร้องกับเขาเขาจะเมื่อกี้ก็เขาก็เพิ่งเซลฟี่นะคะบอกเขาอยู่เวิร์กพอยต์เฮ้ยตามจริงเลยอ่ะจริงจะทำการบ้านว่าเขาทำอะไรอยู่เมื่อคืนก็สัก 2:00 มั้งนอนใช่ไหมชุดนายให้ผู้ชายแหละไม่ใช่ป้าใจเย็นๆใจเย็นๆและคิดป่าววันนี้เราจะร้องแบบเสียงของพี่ลุลาก็จริงๆไม่ได้คิดก็กะแบบว่ามาแบบร้องกับเขาเพราะว่าพี่เขาคือจะต้องพ่นไฟใส่เราแน่นอนแบบนี้แน่นอนเลยอุ๊ยแต่ร้องดีมากเลยอ่ะร้องดีเอ้าจริงๆตอนไม่เห็นน่ะผมก็คิดว่าลุลาใช่ใช่ป่ะใช่หนูว่าบอกสงการเลยว่าทีมงานเอามาง่ายมากเนี่ยพี่ลุลาแล้วพอมาแล้วยิ่งพี่ออฟแบบลุลาปุ๊บหนูในใจซ้อนแอคไปเลยไม่คิดว่าเป็นปรางบ้างเหรอเราฟังจากเสียงอ่ะครับแล้วคือสิ่งที่เราได้ยินเสียงเขาอะมันแบบเป็นไกลๆมันเบาๆร้องเป็นเสียงแบบลมๆอะเนาะใช่ไหมใช่แล้วคือเขาร้องเป็นแบบเหมือนที่รู้อะใช่เหมือนจริงแต่เหมือนมากผมก็คิดว่าพี่ลุลาและเคยร้องเพลงฟีเจอริ่งกันเองไหมไม่เคยเลยจะฟีได้ไงก็เป็นแม่อะหมายถึงร้องเพลงร้องเพลงฟีหมายถึงร้องเพลงเฮ้ยแต่คุณเสียงดีมากแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับปรางเลี้ยงแมวเก็บแมวมาเลี้ยงค่ะแล้วกินแมวไหมกินแมวพี่สิกินแมวอะไรผมชอบของเพลงใหม่แล้วก็ติดตามชีวิตชาวบ้านติดตามพี่จ้าติดตามอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยเขาให้ติดตามอาจารย์ด้วยหรอก็ติดตามแต่ไม่ฟอลขี้เกียจไม่ชอบไม่ชอบอะไรนะเธอว่าอะไรอาจารย์อะเสกของเข้าท้องเลยติดตามชอบน้องหยอกเล่นพูดถึงเพลงใหม่เพลงใหม่มีชื่อว่าอะไรครับปรางมีเพลง2เพลงค่ะมีไอควายกับได้แค่นี้ไอควายคือชื่อเพลงหรือด่าผมครับไม่ใช่ค่ะมันเป็นเพลงของปางชื่อแปลว่าไอไม่ใช่ไอไอควายถ้างั้นร้องให้ฟังสดๆได้ไหมครับได้ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับปรางทิพย์ครับโยกหน่อยได้ไหมคะกรรมการสวยค่ะพี่จ้าสวยมากนะคะเพลงนี้ดีมากนะกูจะรักแค่มึงกูจะหึงจนตายแม้ว่าชีวิตไม่ได้กูจะอยู่กับมึงเป็นคนร้ายไม่ชอบทำซึ้งๆแต่เป็นคนคนหนึ่งที่รักมึงหมดใจชายใดไม่เคยละเลียวหัวใจดวงเดียวเป็นของมึงไอ้ควายด้วยรักจากใจอีกรอบถ้าใครร้องได้ช่วยกันเฮ้ยจะรักแค่มึงเดียวกูจะหึงจนตายแม้ว่าชีพมันลายกูจะอยู่กับมึงอาจเป็นคนร้ายไม่ชอบทำซึ้งๆแต่เป็นคนคนหนึ่งนั้นที่รักมึงหมดใจชายใดไม่เคยละเลียวหัวใจดวงเดียวเป็นของมึงไอ้ควายด้วยรักจากใจไอ้นะไม่ใช่ไอ้นะไอ้ควายมันเหมาะมากเลยเพลงเนี้ยไอ้ควายอ่ะเหมาะจ้าเวลาไม่ได้เฮ้ยร้องเดี่ยวอันนี้เสียงเขาเพราะอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยอยากให้ฟีดกันจริงๆอ่ะแต่อยากได้สนุกอ่ะได้ไหมได้เอาสนุกมิวสิกเลเวอร์ได้ไหมได้มาเอาประมาพี่โหได้ไหมโหได้ไหมเสียงเพลงให้ใจคือเพลงเพลงเพลง
ือนเล่นคอนเสิร์ตเลยไม่ชอบร้องชอบให้คนอื่นร้องใช่ใช่ใช่นั่นคือจะสไตล์ใช่อย่าเอาจริงๆนะเหมือนมันไม่ได้ติดตามพี่คนเดียวเหมือนมันติดตามกูจริงก่อนโตนะไม่ได้ร้องทำไมเหนื่อยจังวะพี่เราเต้นตะขนาดนี้เอาจริงเมื่อกี้เนี่ยเต้นน่ะไม่ใช่อะไรนะอยากให้จบเพลงนี้ไปไวๆแล้วก็อยากให้ผ่านตอนนี้ไปไวๆแล้วอยากไปไหนอยากเห็นตอนน้ำแดงอยากเห็นตอนน้ำแดงอีจ้าเฮ้ยโพี่ลุลาโป๊ะโป๊ะโป๊ะเลยคือจริงๆแล้วหนูไม่ได้อยากจะลาดพี่นะจริงไม่ต้องพูดเมื่อกี้มึงพูดเลยไม่มีคำว่าพี่น้องมึงพูดเองเลยเมื่อกี้ก็ควรจะต้องพอแล้วแหละค่ะโอเคแล้วมาลุ้นกันว่าสัปดาห์หน้าจะมีซุปตาคนไหนทายถูกหรือเปล่าในร้องข้ามกำแพงสวัสดีครับสัปดาห์หน้าเมื่อ3ซุปตาโดนปริศนาหลังกำแพงปั่นจนหัวหมุนบอยพิษณุเข้าวงการมากี่ปีแล้วครับตกแรกอะจ้ะพี่จ๋าเสียงแก่มากตอนนี้เสียงกูแก่มากขนาดเหรอจ๊ะพี่จ๋าจิ้งหรีขาวยิ่งแก่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 ตุ๊กแกมันอึดอัดมากเลยมันอึดอัดมากเลยอะและตู่พบถอนที่จะทำให้คุณเขินไปตามๆกันไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยอ่ะสวัสดีค่ะดูแล้วเขินอ่ะใครวะการฟิชเชอริ่งสุดว้าวและการหลอกสุดเนียนหมดเสียงเพลงช่วยบรรเลงถามก่อนเลยอะไรโอ๊ยอะไรพศพลหิมวานอ๊อฟเหรอใช่นั่นแหละครับโอ้ยเชื่ออะไรได้บ้างวะเนี่ยคุณเป็นใครอะข้างๆโอ้ขนลุกบอยต้องเชื่อพี่คนนี้เป็นเกิร์ลกรุ๊ปแต่เสียงผู้ใหญ่มากแบบเสียงดูโตอะแสดงเก่งนะเนี่ยเราเนี่ยคุณกำลังหาว่าซุปตาคนนี้โกหกอยู่นะครับเออคนลุกไปหมดแล้วอะขนลุกหมดแล้วทักทายพี่ดูเป็นภาษาอังกฤษสักหนึ่งประโยคได้ไหมครับ Hi how are you แต่คนนี้เมียเป็นชาวต่างชาติภาษาอังกฤษสุดยอดโอ้ยกันกับเมียกูยังพูด yes no okay good night อยู่เลยพี่บอยพูดว่า yes แล้วก็เมียพูดว่า no okay good night อย่างเงี้ยถึงว่าไม่มีลูกสักทีสุดท้ายใครจะวินและใครจะเฟลน้องคิงอ่ะอุ้ยหรือพี่ตู่ตู่พบทอนอะไรครับตู่นันทิดาครับผมผมรู้จักรู้จักเหรออ๋อไม่ใช่ผมไม่รู้จักแล้วอะไรวะยาย่าป่ะรอลุ้นและเอาใจช่วยไปพร้อมกันใน The War Song ร้องข้ามกำแพง